วรรณภูมิมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดใครจะขึ้นสายการบินนี้นะคะปวดเข้าห้องน้ำให้เพียบพร้อมเนื่องจากสายการบินของเรานั่งยาวๆไปเลยไม่มีห้องน้ำเข้าระหว่างทางมันจะเกิดอาการปวดขี้เหมือนทีนี้มุ่งหน้าสู่เกาะกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบข่าวพรวีจิตทรัพย์บารมีมิตรแกนสุรินทร์รายการจัดเลยนะเอา50 บาทตำโค้งเนินแถบโค้งเนินเพราะมาของไม่โค้งเนาะตำไทยของไม่โค้งนะลองไปตำกุยอตำกุยร้านแบบกุยอเป็นไงเนาะลองดูเนาะมันต้องตำละเอา50 บาทพอเดี๋ยวถ้ากินดูที่จะได้เย็นเลยค่ะน่ามันจะยากตรงนี้แหละกินดีแล้วติดใจมันจะยากตรงนี้แหละติดใจก็ต้องมาอีกนะคะเดี๋ยวให้ลูกชายมาไม่กล้ามาบ้านอุ้ยลูกชายมาด้วยบ้านอยู่การเนาะการเราเท่าไหร่เอาไหมที่บ้านเดี๋ยวแถมให้มันมีเยอะกินไหมเอาไปเลย4-5 ถุง 5-6 ถุงก็ได้หลายคนอยู่มันการละปั้นไงการละปั้นอยู่เมืองกาหรืออยู่การแต่มันจะได้กินหรือเปล่าประมาณนี้ตรงนี้จันถึงศุกร์ไม่ได้กินนะแวะทุกวันอ่ะแม่ค้ามาทำงานเนาะจันถึงศุกร์ขายเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ไงก็รอได้อันนี้ก็เป็นแบบว่าคกแบบว่าใกล้ๆปิดร้านนะคะเดี๋ยวมันจะมีรอบปิดร้านอีกประมาณอันนี้ก็คือเครื่องไม่ครบนะคะเจ๊ตอก็ซื้อ1 แถม 1ค่ะแล้วก็แถมโปรโมชั่นแถมข้าวเหนียวด้วยไก่ก็แถมไปอ่ะมีอะไรแถมไปอ่ะลูกชายไม่กล้ามาก็อายทำไมลูกชายไม่กล้ามาให้ลูกชายลงมาเลยลูกชายลงมาเจ๊ตอช็อปก็แถมก็ง่ายแถมพริกอีก2 กรัมมาต่อพริก2 กรัมมันเป็นแป๊บนึงโอเคได้อะไรได้ไม่ครบหรือเปล่าเหลือ1เหรอเหลือ1แก1 แถม 1อันนี้ไทยนะแต่พวกเครื่องมันหมดแล้วแหละเนาะแต่ก็จะแถมไปเนาะพอได้ไอ้ที่มีหมูยอคือปลาโอเคเนาะลองชิมดูนะแต่เนี้ยกุ้งแห้งก็หมดแล้วแล้วก็ถั่วก็หมดแล้วเนาะตำแบ่งกันกินมีอะไรก็แบ่งเลยค่ะเผื่อได้ลูกชายเขาเดินลูกชายดังแล้วเลิกขัดลูกชายด้วยสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะมาจากไหนเอ่ยจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนใช่ไหม4 คน 4 จานกินไม่หมดชัวร์จริงปะโอเคสู้ๆด้วยค่ะนี่คือโต๊ะสุดท้ายของที่ร้านวันนี้นะคะได้แต่ตำกุ้งค่ะเหลือตำกุ้งค่ะเอาไหมได้มันของจะหมดแล้วแหละความจริงปิดคิวแล้วถือว่าโชคดีนั่งก่อนค่ะไม่ต้องรีบหรอกค่ะก็ยังไม่ได้ตำนั่งก่อนแล้วก็คิดเมนูก่อนเนาะอย่าคิดเยอะตอนนี้ไม่มีอะไรปูหมดนะเต้งป่าไม่มีป่าโดนตัดทำลายหมดแล้วแล้วก็ตำหมูยออย่าเลือกเยอะเพราะว่าไม่มีแล้วจบแต่กินก็กินไม่กินก็กินตำนี้ไม่คือมันนี้มันหมดแล้วไงต้องธรรมดาคือตำอะไรอ๋อปูปลาเผ็ดไหมปลาหมูยอเผ็ดไหมก็เมื่อกี้บอกตำหมูยอกับตำธรรมดาก็ตำปูปลากับตำหมูยออ๋อโอเคตำปูปลาธรรมดา1แล้วก็ตำหมูยอ1เป็น2กลับบ้านเนาะเอาเผ็ดไหมโอเคได้3 กรัมพอไหมกูบ้ากรัมหนึ่งเนาะ20ก็พอแล้วเนาะแกจริงใจแฟนขอหน่อยอุ้ยอร่อยไหมบัวงานดีด้วยแกอร่อยไหมอร่อยอันนี้เขาเรียกว่าตำเสริมนะคะคิวสุดท้ายมีมะนาวแล้วนะคะสำหรับคนมะนาวดีจังไม่มีเม็ดเลยอ๋อไม่บอกเราใช้มะนาวเลิศร้านเราใช้ของดีเนาะ FC รู้ว่าทั้งมะนาวเป็นยังไงสำหรับคนที่มายังมีบัตรคิวเราก็ตำให้นะคะถ้าของยังเหลือแต่ต้องมีบัตรคิวนะอันนี้ก็มาหยิบไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเนาะไม่หือไม่อื่นไม่ได้นะรวดต่อไปอุ้ยเสียงพริกฉ่ำมากเลยฉ่ำปอดมากเลยปัวแบบนี้แหละค่ะแบบว่าฉันรักเขาเลิศอยู่ไม่ใช่กับพึ่งเลิศอยู่ปัวเลิศมากแกทีนี้มันกำลัง ตำหมูยอนะคะกลับบ้านได้ค่ะก็นำคนนี้หมูปูปลากับตำหมูยออันนี้เป็นปูปลานะคะฉ่ำปอดมากแกนี่ค่ะลำชุมแหลดตุดนะคะลำชุมแหลดคืออะไรวะภาษาไม่รู้ละเมืองตราดเป็น12จังหวัดห้ามพลาดของประเทศไทยนะคะเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอุดมไปด้วยเกาะหาดทรายน้ำตกทะเลภูเขาและผลไม้ค่ะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดตราดนะคะขอบคุณค่ะไม่มีแต่งไม่มีแต่งเลยเนาะค่ะสำหรับตอนนี้ที่ร้านคือเราปิดแล้วนะคะอันนี้ที่ตำก็คือเป็นตำที่เขาสั่งนะคะก็คือตำแยกน้ำแยกเครื่องไปพรุ่งนี้นะคะจากโรงงานยาสูบบอกใช่โรงงานยาสูบค่ะสั่งไปกินพรุ่งนี้นะคะคือต้มตำที่ร้านสามารถที่จะแช่น้ำแช่ในตู้เย็นหรอแกอธิบายคำพูดฉันพูดไม่ถูกแช่ในถังน้ำแข็งแต่เราตำข้ามวันเรารับออเดอร์วันหนึ่งไม่เกิน40ชุดตอนข้ามวันวันจันทร์นะคะประมาณนี้จุดรับของก็คือหน้ากรมศุลกากรนะคะไม่เกิน8โมงตรงนะคะตรงป้อมยามพระราม 4ค่ะวันนี้เราตำไปที่โรงงานยาสูบสั่งนะคะประมาณ20ชุดค่ะที่ตำอยู่นะคะเราก็จะบีบมะนาวนะคะตำข้ามวันได้ที่เราบอกลูกค้าว่าตำกลับบ้านนั้นไม่ต้องบีบมะนาวเอามะนาวออกทีนี้เดี๋ยวออกฟ้าแต่ถ้าตำอย่างนี้คือบีบมะนาวไม่ได้ใส่เปลือกมะนาวเข้าไปเพราะว่าเอาไว้ค้างคืนแล้วก็จะมีแถบมะนาวด้วยถึงละถุงละ1ลูกนะคะอ๋อแล้วก็ใส่เวลาเอาไปแยกแล้วเขาก็จะตำแบบบีบมะนาวเอาเปลือกมะนาวลงไปอะค่ะไม่ก็คือแต่ละถุงก็จะแถมมะนาวให้1ลูกใช่ไหมคะพี่ก้อยเพื่อที่จะไปบีบเองด้วยเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมะนาวอันนี้เราบีบลงไปให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็เราจะมะนาวเพื่อไปให้เหยียบถุงละลูกนะคะมะนาวจีใช่ค่ะแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้นั้นเราโรงงานยาสูบค่ะป้าจ้าสวัสดีเดี๋ยวแป๊บนึงป้าจ้าที่ขอเสร็จเราขอดีรถอะไรนะแป๊บนึงเดี๋ยวตำให้ก็ได้คนที่มาตอนนี้ก็คือจะมีคิวแล้วนะคะใช่ค่ะแต่อย่าสั่งเยอะเนาะเราไม่ให้รับเยอะนะวันหนึ่งก็ประมาณ40ชุดได้นะคะตามแบบนี้ไม่เหนื่อยค่ะเพราะเรารับออเดอร์มาแล้วทีนี้ทุกวันทุกเช้าวันจันทร์เนาะก็คือรับออเดอร์นี่คือจะตำให้วันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะใช่แล้วก็สามารถไปรับได้ที่กรมศุลกากรพระราม 4ตรงป้อมยามนะคะไม่ใต้สะพานลอยป้ายรถเมล์ใต้สะพานลอย8โมงใต้สะพานลอยไหนฉันก็ไม่รู้สะพานลอยหน้ากรมศุลไงอ๋อมันจะมีสะพานลอยหน้ากรมศุลอยู่ค่ะ8โมงตรงนะคะ8โมงตรงใต้สะพานลอยกรมศุลกากรพระราม 4นะคะเอารายงานนะคะสายการบินแอร์แอร์ไลน์นะคะท่านใดจะบินตรงจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะคะปลดเกล็ดเสื้อผ้าเตรียมสัมภาระร่างกายตัวเองให้พร้อมมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีจบข่าวรายงานจากมิสแกรนด์พังงารายงานจากมิสแกรนด์พังงาแป๊บหนึ่งข่าวสั้น10วิซึ่งข่าวรายงานจากสายการบินต่อต่อแอร์ไลน์สายการบินบินตรงจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดใครจะขึ้นสายการบินนี้นะคะปวดเข้าห้องน้ำให้เพียบพร้อมเนื่องจากสายการบินของเรานั่งยาวๆไปเลยไม่มีห้องน้ำเข้าระหว่างทางมันจะเกิดอาการปวดขี้เหมือนทีนี้มุ่งหน้าสู่เกาะกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบข่าวพรวีจิตทรัพย์บารมีมิสแกรนด์สุรินทร์รายงานสุวรรณภูมิตราดมีแต่บางกอกแอร์เวย์เฟิร์สคลาสเท่านั้นค่ะยังไม่จบอีกขออภัยค่ะบางกอกแอร์เวย์อะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะจบ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 ปึ้งรอเล่นถ้าเป็นในเรื่องของเข้าไปแล้วช่องชินี่ชาแนลยูไลฟ์นะคะช่อง YouTube นะคะยูไลฟ์ช่องชินี่ชาแนลก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องชินี่ชาแนลด้วยนะคะ เท่